สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้เทคนิคในการติดตั้งโปรแกรมบนเครื่อง Mac ผ่านสิ่งที่เรียกว่า Package Manager นะครับโดยใช้โปรแกรมชื่อว่า Homebrew อย่างแรกมาดูก่อนว่าปกติเราจะติดตั้งตัวแอปหรือว่าแพ็กเกจบนเครื่อง Mac เนี่ยทำไงได้บ้างอันที่หนึ่งก็คงใช้ตัว App Store ใช่ไหมครับแต่ใน App Store ก็ใช่ว่าจะมีทุกแอปนะครับโดยเฉพาะตัวที่เป็น Command Line Utility ที่ดีๆเนี่ยหลายๆอันก็ไม่มีอยู่ในนี้นะฮะอย่างเช่นผมบอกว่าผมต้องการเรียนเรื่อง Node.js เนี่ยเสิร์ชเข้าไปในนี้ไม่มีนะครับ Node.js ที่ผมต้องการเนี่ยงั้นวิธีการติดตั้งอีกแบบหนึ่งเราก็ไปหา Node.js นะครับอย่างเช่น Node.js เนี่ยผมเข้ามาที่เว็บนี้มันมีให้ติดตั้งแล้วเราก็ดาวน์โหลดสไตล์พวก PKG เนี่ยลงมาแล้วเราก็ทำการดับเบิลคลิกติดตั้งนะครับนี่วิธีที่2 ส่วนวิธีที่3นะครับเราก็จะติดตั้งผ่านตัว Package Manager นะฮะในที่นี้เข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับ blue.hh เนี่ยตัวนี้ซึ่งถ้าคนที่มาจากตัว Linux นะครับมันก็คือพวกสไตล์ apt นั่นเองนะครับถ้ามาจากสาย Debian เนี่ยหรือว่าตัว Pacman นะฮะถ้ามาจากตัว Arch Linux เนี่ยหรือว่าถ้ามาจาก Windows นะครับก็เหมือนกับตัวนี้นะครับ Chocolate เนี่ยนะฮะหลักการเดียวกันก็คือเป็น Package Manager นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการใช้งานแล้วก็ติดตั้งนะครับก็ตรงไปตรงมาอันที่1เลยเราจะต้องติดตั้งโปรแกรมที่ชื่อว่า Homebrew ตรงนี้ก่อนในเครื่อง Mac ก็เนี่ยเขาก็บอกแล้วเนี่ยเรา copy คำสั่งนี้นะฮะแล้วเราก็มาเปิดตัว terminal แล้วก็คลิกขวาแล้วก็แปะอันนี้เข้าไปคำสั่งนี้หลักๆก็คือใช้ curl ในการดาวน์โหลดตัว install shell จากตัว GitHub แล้วก็มา run แล้วก็ enter ไปได้เลยแล้วมันจะถามตัว sudo password อันนี้ใส่เข้าไปแล้วในนี้ถัดมาก็จะบอกว่าตัว script ก็คือตัวเนี้ย install shell ตัวนี้จะติดตั้งอะไรบ้างไว้ที่ตรงไหนเราก็กด return ตรงนี้แล้วมันก็ไปทำการดาวน์โหลดตัว homebrew เนี่ยก็บอกเป็นขั้นตอนชัดเจนตอนนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยมันก็บอกว่าเนี่ยใช้คำสั่งนี้ได้นะครับ brew help doแล้วก็ help ไปนะฮะแล้วมันก็จะบอกอันนี้จะเป็นการทำผ่าน command line หมดนะครับอย่างเช่นอยากจะ search package ที่เราสนใจนะครับอย่างเช่นผมว่า blue search นะครับ node.js แบบนี้ในนี้ก็จะมีเนี่ยมี node หลายอันแล้วแต่ว่าอยากเอาเวอร์ชันไหนก็ได้14 12 10อะไรเนี่ยหรือว่าเราจะบอกแบบนี้ก็ได้ขอดู info ชัดๆนะครับสมมุติว่าผมบอกว่า node 14เนี่ยแล้วก็พิมพ์ blue info ในนี้มันก็จะบอกรายละเอียดนะครับว่าโอ้นี่ค่อนข้างป๊อปปูล่าเลยในรอบ30วันที่ผ่านมาก็มีคนติดตั้งไปแล้ว 50,000 กว่านะฮะแบบนี้นี่คือการเสิร์ชแล้วก็การดู info แต่คราวนี้ถ้าเราจะติดตั้งบ้างนะครับถ้าจะติดตั้งเนี่ยแนะนำให้มาที่หน้าเว็บตรงนี้ดีกว่านะครับแล้วเราก็พิมพ์เข้าไปนะครับตัวเนี่ยตรงที่ช่องเสิร์ชตรงนี้สมมุติผมเอาแพ็กเกจอื่นแล้วกันนะครับพอดีตัว Node.js เครื่องผมมีอยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าแพ็กเกจชื่อว่า bat แล้วกันซึ่งเป็นตัวที่น่าใช้มากก็คือจะทำให้ตัว cat ของเราก็คือโชว์ตัว text บนหน้าจอเนี่ยง่ายขึ้นนะครับในนี้มีตัว bat แล้วก็บอกว่าเนี่ยมีการติดตั้งอะไรไปมากน้อยแค่ไหนนะครับสมมุติผมจะเอาตัวนี้เดี๋ยวผมต้องเป็น bat เฉยๆนะครับไม่มี s เนี่ยในนี้เลือกมามันมีหลายอันเนี่ยผมเอาแบตตัวนี้clone of ตัว cat ตัวนี้นะครับอันนี้คือตัวที่ผมต้องการแล้วมันก็บอกโอ้ใน30วันที่ผ่านมาก็มีคนติดตั้งไปหมื่นกว่าละเสร็จแล้วตัวนี้ใช้ได้พร้อมกับบอกว่าใช้กับเวอร์ชันไหนได้บ้างนะครับอย่างเช่น Big Sur เวอร์ชันล่าสุดอะไรทำนองนั้นหรือว่า Big Sur ที่อยู่บน M1 เนี่ยอย่างเช่นเครื่องผมเป็น Catalina เนี่ยอันนี้ใช้ได้ผมก็มาคลิกตรงนี้วิธีการติดตั้งนะฮะเราจะพิมพ์เข้าไปเองก็ได้ blue install แล้วก็ตัว bat เนี่ยผมคลิกตรงนี้ไปแล้วก็กลับมาที่นี่นะครับแล้วเราก็คลิกขวาแล้วก็ paste แปะเข้าไปนะมันก็จะโชว์คำสั่งนี้แล้วก็ enter อันนี้ก็ทำการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งนะครับง่ายๆพอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเราก็ทดสอบการใช้งานดูได้นะครับอย่างเช่นในนี้มันก็บอกว่ามันติดตั้งไว้ที่ไหนนะครับอันนี้เดี๋ยวผม CD ไปหาตัวอย่างแล้วกันสมมุติผมต้องการใช้ตัว bat เพื่อดูตัว song.csv แล้วกันปกติเราใช้คำสั่ง cat ได้ใช่ไหมครับ csv แบบนี้มันก็โชว์ขึ้นมา
ข้อความปกติแต่ถ้าผมเปลี่ยนจากตัว cat เป็น bat นะครับที่เมื่อกี้เพิ่งติดตั้งไปเนี่ยตัวมันเองก็คือทำหน้าที่เหมือนกับตัว cat เพียงแค่มีการปรับแต่งค่า default บางอย่างอย่างเช่นตัวมันเองนะครับจะมีการทำ syntax highlight อย่างเช่นถ้าเป็น csv เนี่ยก็จะ highlight แยกเลยอย่างเช่นคอลัมน์นี้เป็น position เนี่ยสีเขียวก็จะเป็นสีเขียว track name สีเหลืองตรงนี้ข้างในตรงนี้ก็เป็นสีเหลืองแล้วก็มีหมายเลขบรรทัดให้อะไรทำนองนั้นคือเพื่อให้เราสามารถใช้ตัว bat เนี่ยแทนตัว cat ได้เกือบ 100% แต่ยังไม่ถึงชนิดที่ว่า drop in นะฮะนี่คือวิธีการติดตั้งนะครับหรือว่าถ้าเราต้องการติดตั้งอะไรที่มากกว่านี้นะครับติดตั้งหลายๆตัวพร้อมๆกันเนี่ยอย่างเช่นผมต้องการติดตั้งอีกตัวหนึ่งชื่อว่า neo fresh นะครับผม blue info neo fresh เข้าไปในนี้มันก็บอกรายละเอียดว่าเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมีการติดตั้งไป 5,000 กว่าในรอบ30วันแล้วอันนี้ใช้ได้แล้วก็อีกอันนึงที่ผมต้องการติดตั้งก็คือตัว htop utility ที่น่าสนใจเนี่ยมันก็จะบอกรายละเอียดมาพอเราได้อันนี้โอ้อย่างเช่นตัวนี้ popular ค่อนข้างมากเลยนะฮะเราสามารถพิมพ์ blue install แบบนี้ตัวที่1 neo fresh แล้วก็เว้นวรรคตัว htop เราคีย์อย่างนี้เลยก็ได้นะครับถ้าตัวนี้เป็นแบบปกติเนี่ยหรือว่าเราจะมาคอนเฟิร์มตรงนี้ลองเข้ามาตรงนี้ neo fresh ตัวนี้ก็คือคำสั่ง blue install เหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็ตัว htop ก็มีอันนี้ก็คือตัวที่เราสนใจคราวนี้ถ้าเป็นแบบสไตล์ command คือถ้ามีตัวอื่นอีกแล้วก็พิมพ์ต่อท้ายเข้าไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ enterอันนี้มันก็บอกขั้นตอนนะครับดาวน์โหลดอะไรมาบ้างแล้วก็ติดตั้งอะไรเนี่ยอย่างเช่นอันนี้ผมทำเสร็จก็ลองคีย์นี้เลยนะครับ neo fresh แบบนี้neo fresh ก็คือจะเป็นตัวที่โชว์ตัว system information ของเครื่องเราออกมาเป็นแบบสีๆสวยๆแบบนี้นั่นเองนะครับส่วนตัว htop นะครับหลายอันมันก็จะมีบอกวิธีการนะฮะว่าเนี่ยถ้ามีปัญหาอะไรก็ sudo htop อันนี้สมมุติเดี๋ยวผมพิมพ์ htop เข้าไปเฉยๆนะอันนี้มันก็จะโชว์นะฮะตัว process ต่างๆนะครับแล้วก็การใช้หน่วยความจำ CPU core 0123นี่คือพวก CPU ใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์ memory ใช้ไปเท่าไหร่ swap อะไรเงี้ยนะพอใช้เสร็จแล้วก็กด F10 หรือตัว Q เลยก็ได้ก็ควิดนี่ก็คือวิธีการติดตั้งคราวนี้ถ้าเราต้องการ list ดูว่าในเครื่องเรามีติดตั้งอะไรไปบ้างนะครับเราก็ blue แล้วก็บอกว่า list แบบนี้มันก็จะโชว์แพ็กเกจต่างๆที่ถูกติดตั้งนะครับจริงแล้วเครื่องผมเนี่ยมีติดตั้ง blue ไว้ก่อนแล้วผมก็ติดตั้งทับเข้าไปมันก็จะมีเนี่ยตัว bat เมื่อกี้ที่เราติดตั้งใหม่เข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็มีตัว htop ตัวนี้ก็ติดตั้งเข้าไปนะหรือว่าตัวพวกนี้เราจะทำแบบนี้อย่างเช่นผมต้องการหาตัว neo fresh หมีผ่าวเนี่ยผมก็ใส่ grep เข้าไปด้วยก็ได้grep เจอแล้วมีตัวนี้ neo fresh แบบนี้คราวนี้หากผมต้องการถอนการติดตั้งแล้วกันนะครับสมมติตัว tree ตัวนี้ผมไม่เอาละนะครับเราก็ blue uninstall นะฮะแล้วก็พิมพ์เข้าไปเลยถ้าถอนการติดตั้งตัวเดียวก็พิมพ์แบบนี้ถ้าถอนการติดตั้งหลายๆตัวแล้วก็ใส่ชื่อแพ็กเกจเข้าไปอย่างเช่น JQ ตัวนี้ละกันผมบอกผมไม่ค่อยได้ใช้ละตอนนี้ก็เอาออกแล้วก็ enter ไปอันนี้ก็คือ uninstall ได้เรียบร้อยนะครับวิธีการติดตั้งถอนการติดตั้งง่ายๆเลยแล้วเราก็มา blue list ใหม่ก็ได้แล้วก็ลอง grep ตัวนี้ละกันนะครับขีด i นี่ก็คือ case insensitive นะครับมาดูว่า JQ เนี่ยหายไปจริงเปล่านะฮะคันนี้ blue list คันนี้หา JQ ไม่เจอละนะฮะก็หายไปแล้วนะครับรวมถึงตัว tree ด้วยนะฮะหรือว่าเอาแบบธรรมดาก็เนี่ย list มาแล้วก็มานั่งไล่ดูได้นะฮะครั้งนี้หากเราต้องการที่ว่าจะเช็คดูว่ามีอันไหนที่สามารถอัปเกรดเวอร์ชันได้บ้างนะครับคืออย่างเช่นในนี้เนี่ยมีอยู่สัก 5-60 ตัวแอปเนี่ยผมสามารถทำแค่อย่างนี้เลยนะครับ blue upgradeอย่างนี้เนี่ยมันจะไปเช็คหมดเลยว่าในนี้นะครับในตัวแพ็กเกจทั้งหลายที่ติดตั้งมานะครับมีตัวไหนที่มีเวอร์ชันใหม่กว่าก็จะทำการอัปเกรดให้นะฮะ enter ไปถ้ามันไม่โชว์เลยออกมาแสดงว่าอันนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วที่มีอยู่นะครับ
ก็ลองเอาตัว Homebrew ตัวนี้ไปลองใช้กันดูนะครับแล้วพบกับเนื้อหาเทคนิคการใช้งานเครื่อง Mac ในลำดับถัดๆไปสวัสดีครับ